เต็มคาราเบลว่ะใช่ปู้ขาวเพื่อเลยว่ะนี่นี่มันจะได้ตอนประมาณซุ่มเหล้าได้ทุกคนใส่บ่ลืมได้ได้ตอนซุ่มเหล้าซุ่มเหล้าเอาปิดปิดปิดไปนี่ปิดตัวไหมเป็นได้ทุกคนห้องนี้เป็นได้เต็มขนาดเลยว้าวเต็มคาราเบลอีกแล้วห้องสามนี่เลยโอ้ขาวปุ๊บอะนั่งแล้วเฮ้ยนั่งแบบเจ็บด้วยตานี่เด้อนอนกันแล้วให้บอกว่าเจ้าเลยเจ้าเรือเลยเจ้านั่นนั่งถ่าเด้อเรือเลยเชื่อเลยนั่งถ่าเด้อผู้นั่นนะแก่มากแก่มากก็ชิคกี้พายนี่โอ้กินให้มันตายสบายดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องหลาน้อยนิพนธ์ด้วยจ้าและกับมื้อนี้หลาน้อยพ่อกับแม่จะพาหลาน้อยไปใส่ไปหาป่าอยู่น้ำพองพี่น้องซึ่งว่าอยู่หาดกลางดอนเฮาสิไปแก่มองแม่แล้วเพราะว่าโซนี่ฮะแบบเว้นมื้อนี้แหละมื้อนี้แหละเว้นว่าจากงานแล้วก็งานมื้อนี้ขอพักผ่อนเนาะแล้วก็อุปกรณ์เต็มเรือจ้ะเต็มเรือเตรียมเครื่องไว้แต่ว่าบ่ไปเรือลํานี้ได้เพราะว่ามันอยู่โคกถ่าเรือมาหักอยู่บนโพสิพาไปนะพี่น้องแม่แล้วแบบมื้อนี้เฮาเข้าสาดน้ําสาดดีว่าป๋าถึกมองเพราะฉะนั้นเฮาจะมีจะพาเราหน่อยลุยไปกันเลยเนาะเอาแล้วแรกตึกสะดุ้งก่อนตอนนี้ตึกสะดุ้งถ่าเรือมาหักเอาพี่น้องลาน้อยมาแล้วเด้อจ้าเอาว่าใส่ได้แม่อันนี้มันใส่บ่ได้มันกระโดดไปเลยอย่าฟ้าวอย่าฟ้าวมันสิอันนั้นได้นี่ปลานิ่นน้อยเฮ้ยปลานิ่นปลานิ่น3โตนะจ้าเอาเนี่ยมาใส่เอาเนี่ยมาใส่เออจังหน่อยก็ไปหาเหยียบแก้วน้ําตาฝางนี่ก็บ่ได้ไปซะละนี่แนวใส่ก็ดิโอ้ตื่นเต้นดีใจอ่อนๆมันสิฟ้องไปนะเฮ้ยมันสิฟ้องไปซะจ้าต้องแบบนี้ต้องเอาขึ้นไปไว้ทั้งทึงโอเคว้ามาแล้วเด้อจ้าขนาดตึกสะดุ้งเลยดิตอนนี้ก็เรือจากฝั่งแล้วนะแมวเรือมาหับแล้วจ้าเขาใช้เวลาไกลบ่ใช้เวลาเดินออกไปตอนไปโมโนไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไหลลงตอนมาก็ประมาณ40นาทีได้ตอนมาจะประมาณ30นาทีแหละน้ำไม่งามเลยมอลาโกจ้านี่คือกัปตันเฮือเย็นป่ะเย็นขนาดวะสุดยอดมากน้ำมันเขียวทุกคนเฮ้ยแบบเปิดโซ่สุดๆเลิกบริบบุ้งหัวโอ้ยมาเป็นกำลังใจบัวพายุเลยยังสิตกมองตกมองมีแนวลงที่ตัวนี้วิธีนะเฮ้ยเนาะเฮากับบุ้งเคยได้ครั้งแรกเลยนี่แต่มึงมีแต่มากวาดขอบหาดต้องไม่ได้กลางของเลยได้ทุกคนแบบเฮามาเฮาบ่ฮู้พื้นที่นะละน้อยเฮาก็เลยไปกวดอยู่แคมหาดเลยพิมเนาะอันนี้แต่ว่ามาบัดนี้เพิ่นฮู้บ้องมันได้จ้ะโอ้ยบักอันลื้อลงมากะรีบหัวแหละมึงพายคือนี่กลางของอันนี้ฟังลาวแล้วจ้าเซนี่ฟังไทยน้องต้องลงดอกจ้าโอ้ยตีนกระโบยดินไปไหนใจรอดเย็นวะเฮ้ยเย็นตีนทองวะยังทองวะมิ้วจัดการบุ้มฟ้าน้ำจนฟองไปไกลเด้ออย่าไปไกลเด้อสาวดำเพื่อนี่แหละขักเลยเนาะเหยียบเทิงบ่เทิงอยู่เด้อเนาะก้าวมีหอยวะมีแต่ทรายล้วนๆตามขักกันแน่นะตามขักโคตรขักแน่โอ้เสือกันลมลอยน้ำเจ๊หลอดเห็ดแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วจ้าเริ่มใหญ่มองแล้วเนื้อหิมหิมมันก็คือบริษัทแฮร์ทรายค่ะเจ้าในการดูดทรายไหวเลยกลัวทางอ่ะสำหรับตัวละน้อยเองเด้อคือหมักแบบทำมาหากินเนื้อสินะหมักได้หอยทรายบ่มีแบบแต่มันเป็นนั่นแหละปิดปากเสียเริ่มธรรมดาฮะก็ลงแก่ลงลากลงเขาแหละหมักได้ขย้ำเดินก้าวเดินซีบก็แมนไปหาต่อไปล่าต่อยามโคหอยกับไปโคหอยยามฝนก็ไปซ่องงามกับปูแต่ว่าทอจะมีเวลาว่างเป็นงานอันนี้แหละหมักมาหาไปบันนี้ไปเพิ่นว่าเพิ่นบ่หมักเพิ่นบ่แม่นบ่หมัก
เพิ่นเพิ่นเป็นคนที่บ่ลงลากแต่ว่าเพิ่นเขาเป็นคนพายเพิ่นบ่เป็นลูกน้ำของเป็นลูกหนองแซะเพิ่นว่าเพิ่นใช้ลูกหนองแซะสิหนองแซะสิลองน้ำของเนื้อให้ต้องต้องนึกว่ามันจะเลิกยังไงเนาะอ่าก็ดึงมองติเออดึงคนเนาะเดี๋ยวก็สามฮอดแล้วทุกคนฮอดมันนี่ทั้งผีคนมันเลิกครับฮอดอันหาที่เฮาสิดึงมองขึ้นมาเนาะมิวแม่นอะไรกูพูดกอดปอดเนี้ยจักบ่ฮู้คือกันโอ้ยมันต้องเป็นแมงหยังเลยค่ะแค่เนาะมันนี่โอ้มันเป็นแมงแมงหยังล่ะครับจักบ่เฮ้ยแมงเอ้คือบ่เห็นล่ะโอ้ยยังอุ้ยหมดหมดคือแมงมุมนี่ๆๆแมงมุมฮะมันเป็นโอ้ยหมดเนาะคืออยู่ได้เนาะตาอันนี้ก็คือแถลงไปได้ไปไป2คนนี่มาอะไรหมอกมันๆๆโหมคาราเบลเป็นคาราเบลแท้ๆแหละบาดนี้ตอนนั้นสิรุดแล้วไปจัดไปคักๆเอาขึ้นมาจากน้ําก็มาจากนี้ครับมันไปบ่นี่ชุดละเต็มคาราเบลบาดนี้ใช่อู้ขาวเพื่อเลยบัดนี้นี่มันจะได้ตอนประมาณซุ่มลาวได้ทุกคนใช่บ่ลืมได้ตอนซุ่มลาวซุ่มลาวเอาปิดๆๆบัดนี้ปิดตัวมั้ยใช่เนาะๆปิดเฮ็ดเด้อเฮ็ดเด้อโอเคจัดไปนี่เอาซิกๆก็ระวังซะนี่มันน้องกับเผาเออน่ะใครอยู่ดอกมาอยู่มากับเสียนโอ้ระดับปรมาจารย์แล้วนี่นี่นี่ถ้าได้เข้าไปนั่นแหละมันบุกขจรนะมีอองในเท้าอันนี้อันนี้เขาเอิ้นฝาอย่างวัดเป็นเจมิวมักมังเออปลาหมักมังเต็มคาราเบลเลยมือนี่เต็มคาราเบลมันได้ปลาหมักมัง30ฟุตเป็นยังไงแท้บ่ลุด10โลรอบนี่ว่าได้เข้าอันฟุตใส่มันเอาซั่นเนาะแล้วบ่อนซั่นอันนี้บ่อนซั่นนี่ปลาพอดีงามป่านี่แหละค่ะเว้ยอันดวงเอามือขายค่ะเรามาไล่เรามาไล่ซื้อหัวนี่ตัวเดียวเลยไล่คิดบ่เป็นมาไรเดอร์มื้อหน้าสิพามาตลาดสิปิ้งกินสดๆเอามือปดจูปลาหมักมังกับปลาหยังก็เฮ้ยอันนี้ปลาปลาปลามีของแท้เพิ่นเฮ็ดโคมผัดเคยได้บ่10โลนี่ให้มันเข้าไปนี่ได้ถ้ามีข้าวให้กินหมู่เมือก็ได้ก็สิโทรบ่เข้าเอาข้าวมาส่งเลยไปบักแบงหรอบักแบงบ่ข้าวมาส่งให้ 50,000 จบเอาทานมาพร้อมเอาทานมาพร้อมขี่เรือลงมาโลดทุกคนมื้อนี้ฮะเอ้ยนครนางเด้อมันนะมื้อนี้หันหลายได้ทั้งไอ้สง่าสิทธิพลก็ไปกับในบ้านดองอยู่นาเป็นใช่เคยเป็นหาดบันดาลเนาะไปบันดาลปากเซที่เฮาระยับขึ้นมาดอนเขียวนี่ส่วนจันเบกใหญ่สิทธิพลล่ะอยู่หาดซออยู่น้ําเซไปกวาดมองมื้อนี้มันมื้อพักผ่อนก็เลยจัดกันปิดจุบเจ้าเฮานั่งไปฮะนั่งบ่ว่านี่ปิดได้ปิดได้พักผ่อนรถพักผ่อนรถพักผ่อนรถเฮาสบายอยู่แล้วนะเฮานะแหมสบายสมองมึงจังคนแล้วบ่ฮู้กันครับบ่น่าเฮ้ยบ่น่าสิแล้วภารกิจแล้วนี่เนาะเอาใส่น้ําแข็งโอ้ยใส่มันก็แข็งแหละมันได้อยู่หา6โลนะเฮ้ยโอเค3เรียบร้อยแล้วจัดต่อจ้าไปกันเลยไปได้ทุกคนรอบนี้เป็นได้เต็มขนาดเลยว้าวเต็มคาราเบลอีกแล้วรอบ3นี่เด้อเมื่อกี้นี่จ้ะอย่าไปเบิ่งขาวปุ๊บอ่ะนั่งเด้อนั่งแบบแจ๋บๆเด้อตานี่เด้อนอนก็ได้บ่ว่าเจ้าแล้วต้องเรือเลยเจ้านั่นนั่งท่าเด้อเรือเลยสิเรือเลยนั่งท่าเด้อผู้นั้นน่ะแก่มากแก่มากก็สิปิดดอกวะนี่โอ้กินให้มันตายปิ้งสดๆบัดนี้เหมือนกันเออคือข้าวมันก็บ่ทะเลจังว่าเนาะเขาจะจนบ่แห้งก็สุดง่ายครับไอ้สง่าสิทธิพลนั่นได้มีเบียร์อีกมีเบียร์อีกเจ้าบ่มีเบียร์เหล้าก็บ่มีโอ้ตาหน้าเด้อลีตาหน้านี่ที่นี่เอาเป็นนี่เอาเป็นนี่เอาโอเคทุกคนปิดไว้บ่บัดนี้ปลาสดๆจ้าดินกระดองกระแดงอยู่คักกะลีจะได้นางนางแบบนี้ได้น้องหมิวไอ้ลือวันนี้จะสิไปทางแบบนี้แล้วเก่านี่แหละแล้วเก่ายังได้อยู่ดิแกะไม่ได้ค่ะลิป้องเวลาดำน้ำนะจ๊ะไปมา
มันจะลงมาหอนเสร็จนะเลาะจะได้ประมาณย่างย่างบักลื่นเอาอีกสองเลาะหาโลเลยตัวใหญ่เนาะตัวให้มันรวมๆกันแล้วก็คือสองกระตาอันนี้แหละบุ๊ดเดียวเนาะล่างขอบเนาะโดดเนาะโอ้โหกระจายมาเลยย่างให้มันสะอาดเราไปนอกน้ำแข็งมันค่อยกระแซบไปก็หยิบมะนาวกับเธอส้มปลาส้มปลาโตส้มปลาโตนี่ป้าไปมากมากนี่สองหอบสองหอบไรสองหอบฉันเอาห้องนั้นได้สองโตสองหอบได้สี่ค่ะโอเคเลยตื่นเนาะนี่สองหอบก็เต็มแหละถังอันนี้มันใหญ่แค่หิดแต่มันสี่ติดเด็กปลาปลาทะเลถึงมองเห็นปะเด็กมันบ่ได้เข่าอ๋อตัวใหญ่เลยทุกคนตัวใหญ่แต่น่ะปลานิ่นบ่จักเออปลาวานขักขักขักปลานิ่นปลานิ่นดิปลานิ่นสิกำลังเข่าบนไปสะดอกยังใช่มันโลดนี่โอ้ยังยังนี่โอ้ดึงดึงนี่โอเคโอเคไปไปไปเอามาบุ๋มว้าวว้าวอ้าวไปเอาอันไม่ไหวไปเงือไปลูกไปเนี่ยเต็มคือเก่าแต่ปลาห้องนี่อยากตัวใหญ่เนาะนี่ปลาห้องนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นเซิงบ้านดอนเขียวกลางเลยไก่เติบเดี๋ยวปิดปลาก่อนทำงานทำงานก่อนปิดปลากันนี่ทุกคนก็คือตอนนี้เวลาประมาณ10โมงแล้วเว้ยประมาณประมาณสักพ่อหน้าจะเปลี่ยนทรงประมาณ10โมงกลางคืนเนาะก็คือเฮา10โมงอ่อนนี่แกมองเป็นเที่ยวสุดท้ายกันแล้วบันทีเรียบร้อยจ้ะนี่สาสางก็รวมๆแล้วก็ได้ประมาณ15โลหรือว่า20โลนี่แหละก็ถือว่าพอกินเนาะเด็กแล้วนะจ๊ะต้องขอตัวไปนอนก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่